ามานะคะสู่ช่วงต่อไปของทางรายการนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 9:10 นะคะแล้วก็จริงๆแล้วทุกๆวันเสาร์นะคะในเวลา 9:15 นะคะก็จะมีช่วงรายการที่น่าสนใจค่ะชื่อว่ารายการ Thailand I Love You นะคะก็จะเป็นรายการที่เราจะพูดถึงเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องราวเด่นๆในแต่ละจังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็จะมีพ่อเมืองของแต่ละจังหวัดนะคะที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนะคะซึ่งในวันเสาร์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกับท่านผู้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะคุณปิยพงษ์ชูวงศ์นะคะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันค่ะกาแฟของจังหวัดระนองนะคะเพื่อขึ้นทะเบียนรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือที่เป็นที่รู้จักกันในนามว่า GI นะคะสินค้า GI โดยกาแฟระนองนะคะก็จะเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นค่ะในเรื่องของชื่อเสียงนะคะที่เป็นที่รู้จักแล้วก็คุณภาพนะคะที่ได้รับการการันตีเนาะเชื่อมั่นได้รวมทั้งกระบวนการผลิตตลอดจนแหล่งที่มานะคะซึ่งนะคะทั้งนี้นะคะการขึ้นทะเบียนรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยก็จะเป็นการทำเพื่ เพิ่มมูลค่าสินค้านะคะสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับจังหวัดระนองด้วยนะคะอีกสักครู่ก็ เวลาอีกสักครู่นะคะเราก็จะต่อสายไปพูดคุยนะคะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณปิยพงษ์นะคะตอนนี้ท่านก็น่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าคะสายหลุดนะคะต้องขอโทษทีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายใหม่อีกครั้งนึงนะคะก็วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะคุณปิยพงษ์ชูวงศ์นะคะเดี๋ยวต่อสายอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันนะคะกาแฟของจังหวัดระนองนะคะให้เป็นสินค้า GI นะคะสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปตามอัปเดตจะทราบว่าสินค้าไทยนะสินค้าเกษตรหลายๆตัวเนี่ยก็จะได้รับการรับรองเป็นสินค้า GI นะคะแล้วก็สินค้า GI นี่เองนะคะที่เป็นที่ต้องการของไม่ใช่เฉพาะตลาดคนไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกด้วยนะคะในหลายๆรายการเลยเดี๋ยววันนี้จะมารับฟังกันว่าที่จังหวัดระนองเองเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะคะที่ได้รับการผลักดันให้เป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะวันนี้ก็จะได้รับเกียรติพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวรอการต่อสายสักครู่นะคะมาสักครู่สายรุดไปนะคะก็ต้องบอกว่าระนองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเนาะทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานะคะที่น่าท่องเที่ยวตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับโทษนะคะโทษคีย์ค่ะกดผิดค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวรอต่อสายอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอการต่อสายค่ะก็ขออนุญาตอัปเดตนะคะคือจังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยนะคะในประเทศไทยเลยแล้วก็เป็นจังหวัดสำคัญนะคะมีเป็นจังหวัดที่ติดทะเลแล้วก็ทะเลที่จังหวัดระนองเนี่ยก็มีความสวยงามน่าท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าต่างๆที่น่าสนใจทั้งมีทั้งแบบสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปนะคะสินค้าที่ได้รับขนาดนามนะอย่างเช่นเรื่องของกะปิเนาะอย่างที่บ้านนี่ก็จะซื้อกะปิระนองเหมือนกันนะคะที่รับประทานอยู่ก็จะเป็นกะปิระนองแล้วก็อาหารที่จังหวัดระนองก็รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็คือที่บ้านมีเรื่องของน้ำพริกนะคะที่เรามีการสั่งมาจากจังหวัดระนองด้วยนะคะเป็นน้ำพริกปลากรอบนะคะก็ยังรับประทานอยู่เลยนะคะเดี๋ยวรอต่อสายไปยังท่านรองผู้ว่าอีกครั้งนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่สายหลุดไปนะคะแล้วก็จะร่วมกันอัปเดตนะคะว่าทางจังหวัดระนองนะคะตอนนี้สถานการณ์ฟ้าฝนสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะตอนนี้ยังต่อสายอยู่นะคะยังไม่สามารถต่อสายได้นะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับจังหวัดระนองห่างไกลค่ะเราติดต่อกันยากนิดนึงเราเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ทางจังหวัดระนองอะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถามเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันของกาแฟค่ะอยากทราบเรื่องของ
สุขภาพกายใจนะคะแล้วก็สถานการณ์ของจังหวัดระนองตอนนี้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะก็ระนองฮะเดือนเป็นจังหวัดที่เราได้ชื่อว่าฝน8แดด4ในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของฤดูฝนอยู่ก็จะมีฝนตกชุกพอสมควรนะครับแล้วก็มาได้อิทธิพลของพายุโนรูเหมือนกับที่ได้รับกันทั่วทั้งประเทศก็ทำให้ช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับแต่บรรยากาศโดยทั่วไปของระนองก็ยังคงสดชื่นนะครับยังคงสดชื่นระนองเที่ยวได้ทั้งปีครับนะจะมีฝนตกชุกเนี่ยบ่อน้ำแร่ร้อนนะฮะแช่น้ำอุ่นๆช่วงฝนตกก็กลับมีความสดใสแบบบ่อน้ำร้อนด้วยนะสุขภาพของพี่น้องประชาชนถือได้ว่าดีครับในช่วงของการระบาดโควิดที่นี่ก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ำมาโดยตลอดและในช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพประการใดครับแสดงว่าพร้อมที่จะเปิดพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะในช่วงเทศกาลของการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงใช่ครับระนองเป็นเมืองแห่งสุขภาพครับก็พร้อมที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมาใช้ช่วงเวลาในการส่งเสริมสุขภาพของท่านค่ะที่จังหวัดระนองดีมากๆเลยค่ะขออนุญาตมาสอบถามค่ะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการผลักดันกาแฟของจังหวัดระนองอะค่ะให้เป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อะค่ะหรือว่า GI อะค่ะอยากจะให้ท่านรองผู้ว่าได้ให้รายละเอียดตรงเรื่องนี้อะค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้าง GI เนี่ยนะฮะมัน Geographical Indication ก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่พวกเราทราบดีครับต้องขอเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยระนองก่อนหน้านี้มีสินค้าที่มีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วสองประเภทหนึ่งก็คือทุเรียนนะครับสองก็คือมังคุดนะครับทั้งทุเรียนและมังคุดเนี่ยขึ้นทะเบียนเรียบร้อยโดยมีพื้นที่อยู่ที่ตำบลในวงนะครับอำเภอละอุ่นนะครับเท่านั้นนะครับหมายความว่าทั้งจังหวัดเนี่ยไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งจังหวัดมีแค่ตำบลเดียวคือตำบลในวงของอำเภอละอุ่นนะครับกาแฟซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยเราประกาศพื้นที่ GI ไว้ทั้งจังหวัดนั่นหมายถึงว่ากาแฟที่ปลูกในจังหวัดนี้ทั้ง5อำเภอทุกพื้นที่มีโอกาสได้รับ GI ทั้งหมดต้องใช้คำว่ามีโอกาสที่จะได้รับนะคะเพราะว่าผมใช้คำนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไม่ว่าสินค้าใดๆก็ตามไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามหากประกาศพื้นที่แล้วเนี่ยสินค้าประเภทนั้นๆต้องทำตามคุณสมบัติที่อยู่ในคู่มือด้วยนะครับเช่นกาแฟเนี่ยก็จะต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับมีการกรรมวิธีในการปลูกในการตัดแต่งกิ่งในการเก็บเกี่ยวนะครับถ้ามีการนำไปคั่วก่อนจำหน่ายกระบวนการคั่วก็อยู่ในคู่มือด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราประกาศทั้งจังหวัดแล้วกาแฟทั้งหมดจะได้รับ GI โดยอัตโนมัติก็ไม่ใช่นะครับก็คงจะต้องเป็นกระบวนการที่ทำต่อเนื่องทีนี้ในวันนี้ครับต้องขอเรียนคุณนุชจรีและคุณนิจรีครับขออภัยครับและท่านผู้ฟังว่ากระบวนการของจังหวัดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเราจัดทำคู่มือเสร็จเรียบร้อยส่งไปยังกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งขณะนี้เราคงต้องรอให้คณะกรรมการเนี่ยได้ทำการตรวจคู่มือของเราแล้วก็มีการประกาศตามขั้นตอนทางกฎหมายต่างๆเนี่ยคาดว่าอีก7เดือนนับจากวันนี้7เดือนเราถ้าไม่มีสิ่งใดติดขัดเลยเราก็จะได้รับการประกาศการขึ้นทะเบียนเป็น GI ครับค่ะความแตกต่างของกาแฟของระนองอะค่ะถ้าพูดกันถึงเรื่องของการผลักดันเนี่ยค่ะลักษณะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อะไรค่ะที่จะทำให้เราแบบมีคุณสมบัติที่จะได้รับตัวบ่งชี้นี้ค่ะครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากาแฟในจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียน GI มาก่อนหน้าเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่ทราบเคยได้ยินกาแฟดอยตุงกาแฟดอยช้างกาแฟเขาทะลุของชุมพรแบบนี้เขาก็จะได้ขึ้นทะเบียนที่ภาคใต้ก็มีของกระบี่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนมาก่อนหน้าครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูสายพันธุ์ของกาแฟส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นในภาคอื่นๆเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าของเราจะเป็นโรบัสต้าโรบัสต้ามันก็จะมีความเข้มข้นสูงกว่านะครับมีบอดี้ของกาแฟที่หนักกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณนิจลีครับการขึ้นทะเบียน GI เนี่ยเขาไม่ได้รับรองรสชาติความอร่อยโดยเฉพาะนะครับคือเขารับรองบุคลิกของกาแฟอ๋อเป็นบุคลิกเพราะฉะนั้นบุคลิกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าระนองเนี่ยต้องใช้คำว่ามีความโดดเด่นนะครับก็คืออันนี้เป็นสตอรี่หนึ่งในคู่มือของการขอขึ้นทะเบียนด้วยนะครับก็คือเราอยู่ในเส้นใกล้เคียงเส้นศูนย์สูตรถูกต้องไหมฮะโลกคือลูกบอลใบหนึ่งเส้นศูนย์สูตรก็คือเส้นตรงกลางตัวส่วนที่โลกเนี้ยป่องที่สุดเนี่ยถ้าเรายกขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่า10องศาเหนือเนี่ยนะครับ
แล้วเราก็ขีดเส้นรอบวงทั้งโลกเลยเนี่ยนะครับระนองจะอยู่ตรงเส้นเนี้ยรับผิดอยู่ตรงเส้นศูนย์ศูนย์เหนือค่ะใช่ครับท่านทราบไหมครับว่าเราขีดไปเจอประเทศอะไรอีกครับเราไปเจอประเทศเอธิโอเปียซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดกาแฟโลกเพราะนั้นก็สิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีความคล้ายคลึงก็คือภูมิอากาศนะครับแล้วลักษณะของบุคลิกของกาแฟของระนองเนี่ยมันปลูกในที่ที่มีความสูงชันมีฝนตกชุกทั้งปีเพราะนั้นรสชาติหรือลักษณะของกาแฟจึงมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นครับนี่คือสิ่งโดดเด่นที่พอจะพูดแบบโดยสังเขปนะครับแต่ถ้าพูดกันในรายละเอียดสีของเม็ดเป็นสีเขียวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับมีดีเทลอีกเยอะเลยเอาไว้อ๋อใช่ครับก็ต้องรอเนาะรอรับฟังข่าวดีหลังจากที่ได้มีการรับรองเนาะเราก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่เขาเรียกว่ากระบวนการต่างๆในการพิจารณาแล้วเราได้รับการรับรองแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้าตัวนี้เนาะเป็นสินค้าที่มุ่งเป้าเลยของจังหวัดระนองใช่ครับคือกาแฟระนองต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆไม่ต้องรอให้ขึ้น GI ก็ได้ในขณะนี้ท่านสามารถติดตามซื้อดื่มอยู่แล้วได้อยู่แล้วในไม่ว่าจะเป็นในทางสื่อออนไลน์ก็มีขายมากมายเลยนะครับก็ไปเสิร์ชหาว่ากาแฟระนองอย่างนี้ก็ได้เลยใช่ไหมคะขึ้นเลยครับท่านสั่งออนไลน์ก็ได้คือแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ GI ในสินค้าแต่ว่าความเป็นระนองเนี่ยมันอยู่ในบุคลิกของกาแฟอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าบริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่ที่จำหน่ายมากที่สุดเนี่ยเขาก็สั่งเมล็ดกาแฟที่ได้จากจังหวัดระนองนี่แหละไปเป็นวัตถุดิบในการนี่เอ่ยชื่อไม่ได้เลยใช่มั้ยคะว่าเป็นกาแฟอะไรคือจะเป็นการโฆษณาเป็นการโฆษณาแฝงอ่ะนะฮะคือผมพูดว่าจำหน่ายมากที่สุดท่านคงจะเดาได้แม้กระทั่งกาแฟกระป๋องน่ะที่อยู่ตามเราขับรถไกลๆเรารู้สึกง่วงนอนแล้วก็ซื้อกาแฟกระป๋องดื่มส่วนใหญ่เขาจะใส่โรบัสต้าอย่างก็คาดเดาได้เลยเนาะถ้าเป็นโรบัสต้านี่ก็น่าจะคาดเดาได้เลยว่าอาจจะมาจากระนองส่วนหนึ่งนะคะครับจะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี้นะยินดีเลยค่ะคือกาแฟระนองเนี่ยถ้าดังๆจริงๆเนี่ยเราจะได้ยินว่ามาจากอำเภอกระบุรีซึ่งเป็นหนึ่งใน5อำเภอของจังหวัดระนองนะฮะเรามีอำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์อำเภอละอุ่นและอำเภอกระบุรีแต่เวลาที่ประกาศ GI เนี่ยประกาศทั้งจังหวัดครับทีนี้ทำไมกาแฟกระบุรีถึงดังเพราะว่าสมมุติเราปลูกกันสัก 30,000 ไร่เนี่ยนะฮะ 70% อยู่ที่กระบุรีฮะต้องยอมรับว่า 25,000 ไร่ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่กระบุรีละเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟส่วนใหญ่ก็เลยมาจากอำเภอนี้แต่ถ้าท่านได้ดื่มกาแฟระนองในอนาคตเนี่ยนะฮะถ้าท่านจะมาดูว่าเอ๊ะไม่ใช่กระบุรีนี่อันนั้นเขาก็ได้รับ GI เช่นกันเพราะเราประกาศทั้งจังหวัดครับถ้าคอยติดตามนะครับว่าเราถ้าได้รับการประกาศ GI แล้วเนี่ยเราคงมีการส่งเสริมการตลาดอะไรต่างๆให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นผลดีเนาะต่อการที่ผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกเพราะว่าอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นเกษตรเพิ่มมูลค่านะคะถ้าตามนโยบายก็คือจะเป็นแบบนั้นเลยใช่ครับค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามรับฟังข่าวดีค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้ก็คืออยากจะทราบเนาะเดี๋ยวเราได้ตอนนี้เรื่องกาแฟเราพอจะทราบแล้วว่ารอเวลาในการได้รับการรับรองเนาะรอข่าวดีอยู่อยากจะทราบว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะแนะนำค่ะสำหรับผู้ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ค่ะระนองอะค่ะตอนนี้ถ้าเราจะไปท่องเที่ยวระนองมีที่ไหนที่แนะนำนักท่องเที่ยวบ้างคะคืออย่างนี้ครับจังหวัดระนองเนี่ยเสน่ห์ของระนองเนี่ยมันจะไม่ได้โดดเด่นแบบจุดใดจุดหนึ่งค่ะนะครับผมรับแขกเป็นเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหลายแต่หลายคณะเนี่ยเขาเที่ยวระนองเนี่ยเขาเที่ยวแบบเหมือนกับทำใจโล่งๆมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์มาแช่น้ำแร่มาทานอาหารอร่อยนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะต้องแวะชมมีครับเช่นพระราชวังรัตนรังสรรค์ซึ่งเมื่อครั้งที่สมัยรัชกาลรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาประพาสหัวเมืองทางภาคใต้เนี่ยท่านแวะมาประทับที่จังหวัดระนองก็มีการสร้างพระพาที่ประทับเป็นพระราชวังที่เราเรียกว่าพระราชวังรัตนรังสรรค์เนี่ยเราจำลองมานะครับอันนี้เราก็เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเดินเที่ยวชมท่านไปเดินไปถึงตำบลหงาวของอำเภอเมืองเนี่ยท่านจะเจอภูเขาหญ้าภูเขาหญ้าเป็นบางคนไปเรียกว่าเขาหัวโล้นเนี่ยจริงๆต้องขออนุญาตแก้ไขว่ามันไม่เคยมีต้นไม้แล้วไปตัดทิ้งมันเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยหญ้าอยู่แล้วไม่ได้เกิดจากการโค่นต้นไม้จนหัวโล้นนะฮะมันเป็นหญ้าซึ่งเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลนะครับซึ่งพอฤดูฝนก็จะเขียวชอุ่มพอเป็นฤดูย่างเข้าหมดฝนปุ๊บก็จะออกเป็นสีเหลืองๆคนมาเที่ยวภูเขาหญ้าเนี่ยก็จะเกิด
อารมณ์ที่หลากหลายพอถึงช่วงเดือนเมษาซึ่งฝนไม่ตกแล้วเนี่ยเราก็จะมีมิวสิกเฟสติวัลที่ภูเขาย่าปีที่แล้วผมเองได้รับเกียรตินะท่านผู้ว่ามอบให้ไปเปิดงานเนี่ยก็มีคนมานั่งฟังดนตรีแจ๊สกันมีความสุขเลยตอนพระอาทิตย์ตกดินอะไรแบบนี้อันนี้จะเกิดขึ้นในค่ะมิวสิกเฟสติวัลปกติแล้วจะจัดขึ้นในช่วงเดือนไหนของปีช่วงเดือนเมษาเดือนเมษายนสงกรานต์ท่านนึกถึงสงกรานต์เนี่ยช่วงเดือนเนี่ยซึ่งปีนี้คิดว่าน่าจะจัดเป็นการต่อเนื่องครับแล้วก็มีวัดเหงาซึ่งอยู่ติดกับภูเขาย่าเนี่ยท่านก็เป็นนมัสการหลวงพ่อดีบุกซึ่งไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าท่านขึ้นไปกราบเนี่ยพระทั้งองค์เนี่ยทำด้วยดีบุกแต่สร้างสรรค์ด้วยความงามมากครับสมส่วนงามงดงามเลยแล้วก็บรรยากาศโดยรอบของโบสถ์เนี่ยผมพูดแล้วไม่ได้มีภาพให้เห็นนะเพราะเราเป็นรายการวิทยุนะครับแต่ตอนนี้มีภาพเราหาภาพมาให้ด้วยนะคะตอนนี้ถ้าใครชมทาง YouTube Live จะเห็นภาพด้วยค่ะถ้าท่านเห็นภาพวิวของโบสถ์ของวัดที่เป็นที่ประดิษฐานของพ่อดีบุกเนี่ยวัดเหงาใช่ไหมคะวิวสวัดเหงาวัดเหงาเป็น360องศาเนี่ยจะเป็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบถ้าท่านตั้งกล้องแล้วหมุนพาโนรามารอบตัวเนี่ยไม่มีตึกบังสายตาเลยครับตรงนี้เป็นมุมที่การท่องเที่ยวแบบระนองคือแบบเนี้ยท่านจะส่งใจเบาๆดื่มซับกับธรรมชาติแล้วตกเย็นท่านก็ไปแช่น้ำร้อนนะฮะน้ำพุร้อนซึ่งเป็นน้ำพุจากธรรมชาตินะครับเป็นน้ำพุจากธรรมชาติซึ่งมีความร้อน60กว่าองศานะครับก็สามารถที่จะแช่ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องทำความร้อนอะไรเลยนะครับค่ะแล้วก็มีไฮไลท์อีกที่นึงครับขออภัยด้วยนะฮะสุนัขยินดีเลยค่ะยินดีเลยค่ะบรรยากาศสดอีกที่นึงครับที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนะครับก็คือเกาะพยามเรานั่งเรือด้วยสปีดโบ๊ทประมาณสัก40นาทีแล้วก็สามารถที่จะข้ามไปเที่ยวไปพักแรมได้ไปนอนค้างสัก1คืน2คืนทุกคนมาเที่ยวระนองครับส่วนใหญ่จะเตรียมตัวมาประมาณ2คืนไม่เกิน3คืนทุกครั้งที่จะเดินทางกลับพูดเสียงเดียวกันครับว่า3คืนไม่พอนะฮะอันนี้ผมยืนยันจากการที่ส่งหลายๆคณะทุกคนก็บอกว่ามาเที่ยวระนองต้องเตรียมวันให้มากกว่านี้แล้วก็เตรียมรองเท้าวิ่งมาด้วยก็จะมีสนามวิ่งที่จัดเตรียมไว้ครับแล้วก็วิ่งเลาะไปยังที่เคียงข้างลำธารซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุร้อนลักนี่ขนาดว่าท่านรองผู้ว่าไม่ได้แบบเราไม่ได้เห็นภาพแล้วรู้สึกว่าน่าเที่ยวมากนะจากคำบอกเล่าผมบอกเล่าจากใจเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไปในที่พูดเนี่ยทุกวันอย่างเช่นลักษาวาลินที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยเองเช้าๆไปวิ่งทุกเช้าแล้วก็เป็นที่สาธารณะเราวิ่งอ่อนล้ากล้ามเนื้ออ่อนล้าเราก็ผ่อนคลายแช่น้ำร้อนสัก5นาที10นาทีไม่เสียสตางค์ด้วยเป็นที่เปิดให้สาธารณะส่วนใครจะยอมเสียสตางค์50บาทก็สามารถแช่ได้ทั้งตัวที่เอกชนเขาเปิดดำเนินการนะครับก็จะมีห้องน้ำห้องท่ามีล็อกเกอร์ให้ใส่ของมีค่านะครับชีวิตของระนองก็จะเป็นชีวิตที่เรียบๆง่ายๆแล้วก็สงบนะฮะเดินชวนครับเดินชวนที่ช่วงนี้นะคะฝนกำลังจะหมดครับอยากให้เตรียมการเที่ยวระนองใช่ค่ะก็ไปเที่ยวระนองแล้วก็ไปจิบกาแฟระนองกันนะคะก็จะเป็นบรรยากาศใช่ไม่ต้องรอ GI นะครับค่ะจิบได้ตั้งแต่เดี๋ยวสั่งเลยค่ะเดี๋ยวสั่งจากเขาเรียกว่าทางออนไลน์เลยเอามาจิบบรรยากาศไปก่อนที่จะไปท่องเที่ยวโอ้วันนี้แบบได้ภาพชัดเจนเนาะแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับเกษตรกรชาวจังหวัดระนองนะคะที่กำลังรอเรื่องของการแบบเขาเรียกว่ามาตรฐานเนาะของ GI เนาะที่กำลังรอการรับรองนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวของระนองนี่จากที่ได้รับฟังเนี่ยก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็เหมาะกับการไปชาร์จพลังงานเนาะคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าพักพักใจเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเป็นแบบว่าต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะเที่ยวแล้วรู้สึกว่าจะได้กลิ่นอายของนี่ได้กลิ่นอายของทะเลเลยได้กลิ่นอายของอาหารทะเลมาด้วยนะคะแล้วช่วงนี้ที่ระนองอาหารทะเลที่เป็นศูนย์กลางที่ส่งไปยังสมุทรสาครจำนวนมากนะครับแล้วช่วงนี้เทศกาลกินเจนะคะที่จังหวัดระนองเป็นยังไงบ้างคะในช่วงเวลานี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเราใช้คำว่าถือศีลกินผักซึ่งเป็นคำที่กระทรวงวัฒนธรรมใช้เนี่ยเหมือนกันกับที่จังหวัดภูเก็ตได้ใช้ผมเองก็ปีที่แล้วก็เป็นรองผู้ว่าที่ภูเก็ตนะครับพอได้มาเห็นวัฒนธรรมในส่วนนี้มีความคล้ายคลึงอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือมีรากเหง้าอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เป็นอันดามันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้คนเชื้อสายจีนมาพำนักอาศัยอยู่จำนวนมากคล้ายกันขนบธรรมเนียมในข้อนี้จึงมีความ
คล้ายคลึงกันมีการเคร่งครัดปฏิบัติมีอาหารเจจำหน่ายเต็มไปหมดเนี่ย10โมงวันนี้เนี่ยผมจะนำคณะพี่น้องชาวระนองแห่พระซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลกินเจของเราค่ะอ๋อถือศีลกินผักนะคะเราใช้วลีเราใช้คำว่าถือศีลกินผักค่ะเป็นของชาวระนองแล้วก็ภูเก็ตเนาะใช้ใช่เขาเรียกว่าร่วมกันค่ะใช้การแบบสืบทอดของช่วงเวลาในเทศกาลที่ชาวจีนเขาใช้เทศกาลนี้กินเจแต่ในบ้านเราก็คือเราใช้ช่วงเวลานี้เหมือนกันนะคะในการที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์นะโดยการแบบถือศีลกินผักนะคะโอ้วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะคะเป็นทั้งความรู้ในเรื่องของสินค้า GI เนาะแล้วก็ต้องบอกว่ายินดีล่วงหน้าไปแล้วนะคะสำหรับทุเรียนแล้วก็มังคุดที่ได้ GI ไปแล้วแต่ว่าได้แค่ในวงแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวเรารอข่าวดีค่ะว่าพอได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากกาแฟเราจะทำให้ทั้งจังหวัดเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็น GI ทั้งจังหวัดเลยที่เป็นกาแฟที่ได้รับการรับรองวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่ามากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เนาะแล้วก็อัปเดตของการขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI นะคะโดยเป็นสินค้าของกาแฟระนองผู้ว่ารองผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะ